อานงคุยกับพี่พงษ์แล้วค่ะว่าเราจะรับสมัครพนักงานมาดูแลห้างตอนที่เราไม่อยู่จริงๆพี่พงษ์อาสาจะดูให้นะคะแต่อนงเกรงใจตอนนี้งานที่ธนาคารก็กำลังขยายสาขารับมาเถอะไหนๆจันทรก็จะไม่อยู่อีกคนแล้วคุณต้องการคนช่วยนะอนงยังหาคนที่ถูกใจไม่ได้ค่ะแต่ผมพอจะคิดออกอยู่คนนึงนะที่เหมาะยังมีคนที่อนงนึกไม่ถึงอีกเหรอคะมีสิถ้าเป็นคนคนนี้มั่นใจเลยว่าอนงวางใจเขาได้แน่นอนคุณคิดว่าจะช่วยเพิ่มยอดขายของเราได้ยังไงบ้างก็จะทำให้รู้ว่ายี่ห้อไหนขายดีหรือเปล่าครับขอบคุณครับเชิญครับไม่ได้เรื่องสักคนเหลือรายสุดท้ายแล้วค่ะถ้าคนนี้ยังไม่ถูกใจพี่พงษ์ก็มาบริหารเองได้เลยนะคะมาแล้วค่ะเชิญค่ะขอบคุณที่มานะคะผมถือเป็นเกียรติมากกว่าที่ทางนี้ให้โอกาสผมมาเจอกันอีกแล้วนะครับเชิญครับก็นึกว่าใครไหนคุณลองทำให้ผมควักเงินจะซื้อของที่ยังไม่อยากได้ดูทีของที่อาจจะยังไม่มีประโยชน์ในวันนี้แต่เราจำเป็นต้องลงทุนเสี่ยงขวาไว้เพื่ออนาคตน่าจะมีแต่ผมนี่แหละคุณประภัทรคะดูนี่สิคะ ยี่ห้อก้นบุหรี่ที่คู่ค้าสูบหลังกระดังจะทำให้เราหาวิธีเอาใจคู่ค้าที่เราทำงานด้วยไม่ยากเคยมีใครบางคนสอนผมให้ซื้อใจคนด้วยวิธีนี้บอกแล้วไงว่าคุณต้องถูกใจถ้าเข้าขากันได้พี่พงษ์ก็จะได้หมดภาระเอาเวลาไปหาลูกหาเมียได้ผมว่าบางทีคนเราอาจจะต้องการคู่ชีวิตมากกว่าครอบครัวนะบางคนน่ะคนที่จะมาเป็นเพื่อนคู่คิดมาเป็นหุ้นส่วนในชีวิตอาจจะสำคัญกว่าภรรยาก็ได้คุณพระพูดเหมือนรู้อะไรมาหืออือหือมันก็พอมีเหตุผลอยู่ที่สมพงษ์ไม่เคยมองผู้หญิงคนอื่นคุณคิดว่าด้วยความที่เป็นพี่ชายคนโตสมพงษ์จะกล้าเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองไหมล่ะยิ่งถ้าต้องเล่าให้น้องชายอีก3คนที่เหลือรู้เรื่องนี้ไม่ง่ายเลยนะถ้าเรื่องงานทำให้เขาใกล้ชิดกันได้อนงอยากให้พี่พงษ์มีความสุขค่ะจับแขนกันอยู่ค่ะเราก็จับแขนกันอยู่